ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าไอ้เสียงแหบๆอย่างนี้มาจากไหนไอ้เสียงนี่มันแหบท่านผู้ชมฟังแล้วจะไม่เชื่อแต่ลองฟังมันมาจากไหนกินเหล้าแล้วชอบกีดไงนี่ฮะท่านผู้ชมท่านฟังได้จะนึกเป็นเรื่องตลกแต่นี่คือเรื่องจริงกินเหล้าแล้วชอบกรี๊ดกรี๊ดเสียงดังๆเส้นเสียงมันแตกเพราะว่าตระกูลก็ไม่มีใครเสียงแหบเออแล้วนึกไหมว่าตอนมันแหบแรกๆเฮ้ยเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ดีไม่นึกเพราะไม่คิดอะไรเลยอ๋อไม่คิดไม่คิดอะไรเลยเออไม่สนไม่สนเออเพราะว่าก็แหบก็แหบไปแหบก็แหบไปเพราะว่าเราคงไม่ต้องมาใช้เสียงอะฮะเออดูดิถ้าเข้าลงโทษตอนนี้ใช้ทั้งเสียงทั้งหน้าตาหากินหมดเลยเราไม่ต้องใช้เสียงแน่นอนแหบก็แหบไปขอกลางคืนเต้นแล้วกรี๊ดไว้ก่อนเออมันไม่ใช่เฉพาะมันเชื่อว่าทุกคนเพ่นนะฮะไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อยู่ที่ว่าคุณลองย้อนเหตุการณ์ไปแล้วคุณจำมันได้หรือเปล่าแค่นั้นเองเป็นทุกคนอะเป็นทุกคนที่แบบได้ยินแล้วก็โอ้โหเต็มเหนียวแต่ว่ามันจะเลิกตอนไหนต่างหาก